ที่นำมาเทสเป็นกีตาร์โปร่งครับยี่ห้อ McLaurin นะตัวนี้ชื่อรุ่น MGA 123S นะครับก็มาลองดูสเปคกันก่อนบอดี้ด้านหน้าเป็นไม้สปรูซนะครับส่วนด้านข้างด้านหลังเป็นมะฮอกกานีนะก็งานสวยงามดีนะก็มีฝังอินเลย์ฝังอะไรราคารู้สึกว่าผู้แทนจำหน่ายเขาขายอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มราคามากงานเนี้ยสวยงามมากก็เหมือนเดิมนะครับผมในคลิปผมจะเอาไมค์จ่อกีตาร์นะเป็นไดนามิกไมค์แล้วก็จะโลว์คัทเยอะๆหน่อยเพื่อให้ได้ฟังซาวด์ให้ค่อนข้างคล้ายกับเสียงของมันที่สุดครับแล้วก็ใช้ปิกไนลอนปิกอ่อนตีคอร์ดนะครับส่วนตีคอร์ดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีฟิงเกอร์สไตล์เก่ากีตาร์นิดนึงให้ฟังนะว่าเสียงเป็นไงบ้างก็ลองฟังนะครับ